อันนี้น่าตื่นตาตื่นใจเพจโลกแดงเขาเผยแพร่ภาพพาะเรียนเละเทะข้าวของมีค่าคอมพิวเตอร์พังเสียหายเอกสารถูกโยนกระจายเกินโดยระบุว่าฝีมือนักเรียนป .4 เป็นโรงเรียนประถมแห่งหนึ่งที่พนมสารคามฉาเชิงเซาถูกกลุ่มเด็กที่โลกแดงเขาเรียกว่าเด็กนรกรวมกลุ่มกันทำลายข้าวของและจะเผาโรงเรียนด้วยข้าวของเสียหายมากมาย คอมพิวเตอร์โดนตัดสายเอาค้อนไปทุบจอคอมพิวเตอร์แตกหมดทุกเครื่องะค่ะเครื่องปรินเตอร์ก็เอากาวไปเทร,รวมถึงโต๊ะครูสม,มุดหนังสือเรียนโดนเผาค่ะประเด็นที่โลกแดงลสกอลเขาบอกก็คือขอออห้ามครูพูดห้ามครูเผยแพร่รูปภาพห้ามไม่ให้เป็นข่าวบอกมันก็แค่เด็กเล่นกันเป็นเรื่องปกติมันเป็นแค่อุบัติเหตุแล้วก็ไม่ได้ลงโทษเด็กด้วยนะคะแล้วก็บอกว่าวันศุกร์ที่แล้ว คณะครูไป f แฟมิลี่เดยาพอกลับมาวันจันทร์เจอสภาพห้องเป็นแบบนี้ค่ะไพออแค่เรียกผู้ปกครองม,มารับทราบ แล้วก็ไม่ได้ลงโทษคือเป็นเด็กผู้ชาย3คนเด็กผู้หญิง1คนและโทษครัวไม่ล็อกห้องคือจะล็อกได้ยังไงเขาบอกกุญแจก็ไม่มีให้แล้วมันก็ไม่เคยเกิดเรื่องแบบนี้มาก่อนแล้วยังมีอะไรอีกนะอาทิตย์ที่แล้วค่ะบอกพัสดุที่อยู่ตรงป้อมยามก็โดนเด็กกลุ่มนี้รื้อทิ้งเสียหายพออ,อก,ก็โทษครูว่าครูสั่งของมาเองทีนี้พอครั้งนั้นไม่ได้โดนลงโทษนะคะเด็กก็เลยทํารุนแรงกว่าเดิม คาดว่าครูนี่แหละหที่ให้ข้อมูลแล้วก็บอกว่าเนี่ยถ้าได้ภาพจากวงจรปิดจะส่งให้แต่ไม่แน่ใจว่าผอ,อสั่งลบหรือ,อยังนักขาวเราเมื่อวานนี้ไปที่โรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนประถมในพนมศร,รคามเเชิงเซาห้องเรียนทั้งเก้าห้องของตึกอีพีมันก็จริงอ่ะถูกกลุ่มนักเรียนป .4 สี่คนมาเล่นกันที่โรงเรียนช่วงวันหยุดทําลายข้าวของส่วนใหญ่ ออใช้แป,แป้งกับกาวลาเท็กมาเทราดบนพื้นตามห้องแล้วก็ไปเทใส่หน้าจอคอมพิวเตอร์กับคีย์บอร์ดนะคะตัดสายเมาส์คีย์บอร์ดบางส่วนเสียหายครูทำความสะอาดและส่วนใหญ่ก็ใช้งานได้แต่ยังมีบางส่วนที่โดนกาวผสมรวมกับแป้งแข็งตัวใช้งานไม่ได้แล้วก็ยังมีการจุดประทัดจิ๋วแต่จุดไม่ติดก็เลยเอาไฟแช็กมาจุดกับหนังสือเรียนแทนค่ะ ป4ส่หรอปสบอกไม้แบตไม้แบตที่ต้องใช้เรียนก็ได้รับความเสียหายด้วยค่ะถามครูในโรงเรียนครูบอกว่ายังไงทางโรงเรียนเนี่ยมีเรียนพิเศษวันเสาร์ทีนี้วันเสาร์ที่ผ่านมาโรงเรียนไฟดับก็เลยไปเรียนวันอาทิตย์แทนปรากฏเด็ก4คนเนี่ยนัดกันมาโรงเรียนบอกกับผู้ปกครองว่าครูให้มาซ้อมทํากิจกรรมแต่ไม่ได้แจ้งให้ครูทราบพอมาถึงอะค่ะก็ไปหยิบเอาพัสดุที่วางอยู่ตรงป้อมยามไปฉีกเล่นเสร็จแล้วก็เข้าไปรื้อคนข้าวของในห้องเรียนเสียหายหลายห้องค่ะ บอกพฤติกรรมเด็กป .4 เนี่ยน่าจะมาจากการเรียนแบบมาจากสื่อ,อว่าแบบนั้นนะคะแต่การทำทวดเป็นยังไง คือผู้ปกครองอยากจะให้ผอ,อ,อว่ากล่าวตักเตือนทีนี้ผอ,อ,อบอกว่าดูแล้วเด็กกลุ่มนี้ไม่เคยมีพฤติกรรมก้าวร้าวมาก่อนแต่วันเกิดเหตุเหมือนกับชวนกันมาแล้วด้วยความสนผอ,อบอกก็เลยขาดการยั้งคิดรู้เท่าไม่ถึงการแล้วหลังจากที่ผู้ปกครองคือเชิญผู้ปกครองมามาที่โรงเรียนมาพบผอ,อ,อเด็ก4ี่คนสำนึกผิดร้องไห้กอดพ่อแม่แล้วก็สัญญาว่าจะไม่ทาแบบนี้อีกก็เลยอบรมอบรมแล้วก็ว่ากล่าวตักเตือนไป คนชายสามคนหญิงหนึ่งคนก็ยอมรับนะว่าสิ่งที่เขาทำเขาบอกว่าเขาทําอะไรบ้างเขาก็พูดไปตามที่เขาทํานะครับตั้งแต่ตรงนี้ตรงน,รงนี้ตรงนี้นะครับเราก็บอกผมก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเราทําผิดเรายอมรับผิดนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีเดี๋ยวพอจะเรียกผู้ครองมาคุยนะว่าเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยวพวกเราทําอะไรลงไปนะผู้ปกครองก็รับทราบแล้วก็ยอมรับในตัวเด็กนะครับ ประเด็นหนึ่งเรามาดูของเสียหายเนี่ยเราจะทํายังไงดีกับ2เรื่องการอบรมเด็กนะ้วบพอเขาเป็นเด็กนะเราก็ต้องว่ากไปตามระเบียบของเด็กเหตุที่เด็กก็เอาค่าจ่ายเขาดูนะครับผู้ปกครองเขาก็ยอมรับแล้วก็ยอมจ่ายทั้งหมดนะครับอ๋อคือก็คนละม,ม,มนะุมนะค่ะมุมนี้ก็เด็กป .4 <S S S> ผู้ปกครองก็ชดใช้ค่าเสียหายใช่ไหม